สวัสดีครับวันนี้บิรุสันก็จะมารีวิวผลไม้ญี่ปุ่นอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือองุ่นนั่นเองบิรุสันเคยพาไปกินองุ่นที่สวนแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้บิรุสันจะพามากินองุ่นที่ออกหน้าร้อนองุ่นนั่นคือองุ่นไข่ปลานี่จริงๆแล้วเมืองไทยก็มีขายแหละแต่ว่ามันค่อนข้างจะแพงนะแล้วก็เคยไปลองกินที่ไทยแล้วว่ารสชาติมันจะแบบเปรี้ยวมากมันจะแบบมันไม่ได้อ่ะคือพอมากินที่ญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้มันต้องรีวิวมันต้องรีวิวเลยอันเนี้ยมันคือองุ่นไข่ปลาดูซาไปซื้อมาเป็นแพ็คนะแพ็คนึงมันจะมีประมาณเนี้ย2พวงก็คืออันเนี้ย2อันราคา398เยนนะครับไม่รวมภาษี 8% นะอันนี้ซื้อที่เซยูนะครับแล้วก็ลูกมันจะเล็กๆให้ดูลูกมันเห็นไหมเมื่อเทียบกับมือมันจะแบบลูกมันจะเล็กๆเดี๋ยวจะมาลองกินว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรลูกมันจะเล็กมากจิ๋วๆเลยเนี่ยเขาถึงจะเรียกว่าไข่ปลามันจะโตกว่าไอ้ไข่ปลาอีกคุระนิดนึงเนี่ยกินรสชาติเนี่ยที่บิวซังมาญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตมาตอนหน้าร้อนเขาก็เอาเนี่ยมาเลี้ยงมาต้อนรับที่โรงเรียนใช่ไหมเขาก็มาต้อนรับปุ๊บบิวซังก็ลองกินดูเฮ้ยมันเป็นรสชาติที่เราไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตเขาก่อนเนี่ยอยู่เมืองไทยใช่ไหมกินอย่างกินลูกอมรสองุ่นหรือว่ามาฝรั่งรสองุ่นพอเรากินไปปุ๊บเนี่ยองุ่นมันไม่ใช่รสชาติอย่างเงี้ยนึกออกป่ะพอเราอยู่เมืองไทยเรากินแต่ไอ้องุ่นลูกเขียวๆใช่ป่ะแล้วไอ้พวกทอฟฟี่อย่างซูกัสหรืออะไรเงี้ยที่เป็นรสองุ่นเนี่ยมันไม่ใช่รสชาติแบบอย่างนั้นนะเราก็เลยแล้วมันเป็นรสชาติองุ่นแบบไหนแต่พอมากินองุ่นแบบเนี้ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเฮ้ยมันใช่อ่ะมันคือรสชาตินั้นเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชอบองุ่นที่ญี่ปุ่นองุ่นไข่ปลาที่ญี่ปุ่นมากตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาก็เลยมาซื้อกินแล้วบอกอีกทีหนึ่งนะเวลากินองุ่นของญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากองุ่นไทยก่อนองุ่นไทยคือเราก็กินไปแล้วเราก็กินไปทั้งเปลือกเคี้ยวๆไปเลยได้ใช่ไหมแต่องุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างจะหนาแต่องุ่นไข่ปลาเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเขากินกันนะเขาจะจับอย่างนี้จะจับเป็นแบบอย่างนี้แล้วก็บีบตูดให้หัวอยู่ตรงนี้อันนี้คือหัวตรงจุกมันอย่างนี้แล้วก็บีบตูดแล้วก็ดูดจุ๊บเนี่ยดูดปุ๊บมันก็จะหรือจะเปลือกมาแล้วเขาจะทิ้งเปลือกไปที่เขาทำนี้เพราะว่าองุ่นชนิดอื่นเนี่ยมันจะหนามันจะเปลือกหนาพอเรากินเปลือกไปแล้วเนี่ยเปลือกจะขมมันจะทำให้องุ่นมันมีรสฝาดไม่ใช่ขมคือฝาดจะทำให้องุ่นมันรสฝาดมันจะไม่ออกหวานเพราะฉะนั้นเวลากินองุ่นที่ถูกต้องของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่กินเปลือกเขาจะใช้วิธีการลอกเปลือกออกแล้วมันก็ดูดจุ๊บแต่ว่าองุ่นไข่ปลาเนี่ยเปลือกมันไม่หนาเราจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่เนื่องจากคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชินกับการไม่กินเปลือกเขาก็เลยไม่กินเปลือกขององุ่นไข่ปลาด้วยเพราะถ้าเกิดสมมติเรามาญี่ปุ่นแล้วเราเห็นคนญี่ปุ่นเขากินองุ่นแล้วคายเปลือกทิ้งเนี่ยไม่ต้องไปตกใจเขากินแบบนั้นของเขากันอยู่แล้วแต่ว่าคนไทยจะกินก็ตามใจแต่ว่าบิลซาองุ่นไข่ปลาบิลซาก็กินนะกินเปลือกไปด้วยนะเพราะมันไม่ได้ฝาดไม่ขมอันนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูอีกหนึ่งชนิดดูสิความน่ากินของมันจบคลิปแค่นี้คลิปหน้าบิวซังจะพาไปทำอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรติดตามตอนต่อไปวันนี้คลิปสั้นนิดนึงบ๊ายบาย